สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการตรงไปตรงมากับดิฉันตรีชฎาศรีธาดาตอนรับวันศุกร์ที่30มีนาคม2561นะคะกับบทเพลงพี่จะกลับมาคือให้เห็นกันชัดๆกันสำหรับการปรากฏตัวของดอกเตอร์ทักษณิณชินวัตรและคุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของคนไทยทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะคะปรากฏตัวที่ตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลายเป็นกระแสฮือฮา ว่าวันนี้ทำไมเมืองไทยทำไมถึงเห็นข่าวนี้เป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันแล้วก็สอดรับกับประเด็นเรื่องของปปชที่ออกมาถแถลงข่าวยืนยันชัดเจนนาฬิกาของบิ๊กป้อมนั้นนะคะ25เรือนเจอจริง,รงๆเนี่ย22เรือนมีซ้ำ -3 เรือนแล้วแหวนกลายไปเป็นของพ่อชะงนั้นนะคะเรื่องราวทั้งหมดเดี๋ยวมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์พิเศษ ดอกเตอร์อดีศรเพียงเกตอดีตสสขอนแก่นและดรตอร์จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเนี่ยฮะดอกเตอร์รักเสินจินวัตกับคุณยิ่งรักไม่ได้ไปไหนไกลก็แค่ไปได้ทุกที่ยกเว้นประเทศไทยเท่านั้นเองก็วันนี้น้องปลอยเขาเอารูปรูปรูปโลกมาค่ะปกติเราไม่ค่อยได้เห็นหรอก เดี๋ยวนี้คุณทักษิณน,นี่เข้าไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับไม่รู้เห็นชัดไหมลูกโลกนะห่างห่างจากไทยนี่ไม่ถึงคืบนะไม่ถึงคืบ,คบไม่ถึงคืบคือโลกทั้งโลกนี่ท่านทักษิณสารจันดรอร์ทักษิณชินวัตรและท่านอดีตนายกยิ่งรักชินวัตรสามารถเดินทางไปได้หมดโลกมันใหญ่นะครับประเทศไทยในเวอร์ลีลิทอนคือน้อยมากเล็กมาก มีประชากร65ล้านโดยประมาณอันนั้นคือเข้าไม่ได้คือเข้าเข้าประเทศตัวเองไม่ได้ค่ะคนทั้งโลกเจ็7,000ล้านโดยประมาณของเราในประมาณ65ค่ะคุณทักษิณก็อ้างว่าคือมีคดีความเนี่ยนะหลังจากการรัฐประหารทั้งนั้นคดีของคุณทักษิณเนี่ยเกิดจากรัฐประหารของพบังนะครับปีไหนปี50เนอะปีาปี49ปี49ค่ะเกิดจากการรัฐประหารของทหารทั้งนั้น คุณยิ่งรักชินวัตรก็มีคดีความต่างๆที่เป็นขี้ปากยทุกวันนี่เกิดจากการรัฐประหารทาัไม่ใช่เกิดในเหตุการณ์ปกติไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมในปกติท่านไปที่จีนมาก็โอ้ตื่นเต้นกันใหญ่ะวิดวัดกันใหญ่ดังกันทั้งกองทัพทั้งตำรวจจะตามไปจับกำลังติดตามอยู่กำลังขอให้ตำรวจสากลอินเตอร์โพล ในการติดตามอยู่ามาคราวนี้ท่านก็ได้รับเชิญจากรัฐมนตรีแบบเป็นทางการนยนะเป็นทางการจากาญี่ปุ่นรัฐตรีที่มีดูแลกิจการภายในของญี่ปุ่นเขาก็จะเปิดตัวหนังสือของเขา,าต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผมพูดนี้หมายก็ว่าท่านทักษิณชินวัตรเนี่ยท่านไปได้ทั่วโลกจร ين, ิงๆกฎหมายไทยความผิดที่กระบวนการยุติธรรมที่ประเทศไทยลงไปนั้นทางทั่วโลกเนี่ยเขาไม่เชื่อถือ เพราะมันเป็นมูลเหตุจากการเมืองจากการรัฐประหารทั้งสิ้นเขาก็เลยไปจนมหาลลยที่ญี่ปุ่นเนี่ยมอบศาสตราจารย์ตำแหน่งโปรเฟสเซอร์เนี่ยให้แก่ท่านทักษิณชินวัตรรับว่าปรากฏเป็นรูปนะเห็นเห็นเห็นรูปรูขึ้นมาแล้วก็ทุกคนกันทั้งดีใจฝ่ายประชาธิที่ไตยที่ต้องการให้ประเทศชาติเป็นประชาไตในดีใจแต่ฝ่ายสลิมหรือฝ่ายคอสชหรือฝ่ายทหารหรือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกัดลิ้นเลยครับวันนี้ กัดลิ้นคือฆ่าตัวตายล่ะกัดลิ้นนี่มันไม่ <c oughs> ไม,ไม,ไม,ไมีไม่มีปัญญาที่จะไปจับไงบิ๊กป้อมเลยว่าประวิตรวงสุวรรณซึ่งเราจะได้พูดสองเรื่องวันนี้ <c oughs> ก็ให้สัมภาษณ์ว่ากําลังตามจับอยู่ไม่ใช่ไม่จับก็ทําไมแม่สถานทูตไปเราสถานทูตของไทยนั่นก็อยู่ที่อยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ที่ตัวเกียวตัวเกียวแล้วทําอะไรอยู่ล่ะครับ <c oughs> มันเป็นเรื่องไร้สาระนะไม่มีทางลอกครับผมเคยพูดในรายการนี้นะถ้าจับท่านชิงไอ้ทักษิณชินวัตรและ ท่านยิ่งรักได้เล่ยมาปาดข้อผมเลยอืเป็นไปไม่ได้ค่ะไม่มีทางา <c oughs> ไปหลอกเด็กเถอะครับผม,มเห็นแล้วผมคิดถึงท่านในส่วนตัวผมผมเป็นรัฐมนตรีร่วมนี่ภาพเคลื่อนไหวเลยนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศข้างในในงานการเปิดตัวหนังสือของนายอิชิอิฮาจิเมะซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีกิจการภายในญี่ปุ่นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในแขวงชิโยดะกรุงโงตเกียวค่ะ เตอรทักษิณเองก็พูดกับผู้สื่อข่าวบอกว่าก็หวังว่าประเทศไทยเนี่ยที่อยู่ภายใต้ระบบการปกครองของทหารจะกลับสู่ระบบประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะแล้วก็เสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับประเทศไทยประชาธิปไตยก็เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเรื่องเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นสิ่งที่ท่านทักษิณพูดว่าเรื่องเสรีภาพเนี่ยมันสําคัญโดยเฉพาะเลานทักษิณเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นสําคัญบอกว่า ประเทศไทยเนี่ยเป็นระบบที่จะต้องมีการเปิดให้มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือฟรีสปิชเป็นการรับประกันสิทธิมนุษยชนของประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องการโดยเฉพาะเศรษฐกิจยุคใหม่นี้คุณจําเป็นต้องมีประชาธิปไตยเพื่อเปิดทางให้มีความกระตือรือร้นมากขึ้นเกิดขึ้นคือโดยความเป็นจริงแล้วท่านจำนงครับทอนี้เลยมีรัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูญมาตราต้นๆเขาก็ บัญยัิรับรองเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆไว้หมดแต่ว่าบังเอิญว่ารัฐรมนูญมันไม่ใช่รัฐรมนูญมันมีมาตาสีสีเหนืออยู่สิทธิเสรีภาพที่ท่านทักษิณพูดนี่นะฮะเสรีภาพในการพูดเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับประเทศไทยประชาธิปไตยเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเศรษฐกิจอันนี้มันถูกต้องหมดเป็นหลักวิชาการเราไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะผมพูดว่าผมเคยร่วมรัฐบาลกับท่านทักษิณชินวัตร เคยอยู่ที่พักไทยรักไทยไม่ใช่มาเชียร์หัวปักหัวปั๊มนะครับแต่ว่าหลักการต่างๆที่ท่านได้ทําให้ประเทศชาตินี้พัฒนาไปสู่ความเจริญในหลายๆด้านพิสูจน์ได้ไม่ใช่ว่ามาเอ้อมามายอกันทําให้ประชาชนรักท่านผมเห็นท่านแล้วผมดีใจอ่ะเห็นท่านท่านยิ่งรักและท่านทักษิณเนี่ยผมดีใจแล้วมันหนักหัวใครผมรักทักษิณยิ่งรักแล้วมันหนักหัวใครหนักหัวสุเทพเหรอหนักหัวคอสชเหรอ นหนักศีรษะคอส,อ,สอเหรอก็เรื่องของท่านผมเขียนวอย่านีเป็นอารมณ์ศิลปินของผมนี่แหละอาวงกวีศีรัสดรของผมผมเขียน,นสั้นๆครับไม่ทราบว่าท่านนักศิลป์ได้ยินหรือเปล่าอยู่ยังอยู่ดีมีแหงที่ญี่ปุ่นยังอยู่ดีมีแหงที่ <c oughs> ญี่ปุ่นสองพี่น้องอบอุ่นสโมสรเพื่อนญี่ปุ่นยื่นไมตรีเอื้ออาทร โลกทั้งโลกเขาต้อนรับประทับใจโอ้ครับค่ะตอบตอบโจทย์ทั้งหมดแล้วหนึ่งบทครับคือถ้าจะมองเลยนะเราไม่ได้ยกยอหรือว่ายอมรับกันเองสิ่งที่สะท้อนถึงการยอมรับก็คือท่านเดินทางไปทั่วโลกได้ประเทศที่มองว่าท่านทักษิณกับท่านยิ่งลักษณ์เป็นผู้ร้ายก็คือรัฐบาลไทยในปัจจุบันหรือรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเท่านั้นค่ะ นั่มายว่าสมัยพลเดกสนทิหรือสมัยรัฐบาลปัจจุบันนี้ที่มองทั้งสองท่านเป็นผู้ร้ายแต่คนทั้งโลกมองว่าทั้งสองท่านคือผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถจึงได้เชิญไปไงแต่ละที่แต่ละแห่งจึงเชิญไปเพื่อไปไประทตกถา,กามั่งไปพูดคุยมั่งไปลงทุนไปทาธุรกิจต่างๆนนาอนนกลายเป็นว่าคุณสวัสดิ์อันมีค่าของคนไทยถูกเอาไปใช้ประโยชน์ในต่างแดนเสียทั้งหมดนี่คืออันตรายของประเทศไทยประเทศที่ เป็นการปกครองระบบประชาธิปไตยหรือแม้กระทั่งประเทศที่ไม่ได้ปกครองระบบประชาธิปไตยอีกหลายๆประเทศเท่ากับเห็นคุณค่าของทั้งสองท่านว่านี่แหละคือคนที่มีคุณสวดพร้อมลักษณะเราจะมองเห็นได้ชัดนะครับว่าวิชั่นของท่านกับผู้นําประเทศแตต่างกันตรงไหนรู้ไหมมองแค่เล็กไปข่าวไม่กี่วันจะเห็นเลย่ <c oughs> านรักสินให้คอรามอให้คนไทยไปอ่านภาษาอังกฤษไม่รู้กี่เล่มร้อยกว่าเล่มค่ะร้อยกว่าเล่ม <c oughs> หนึ่งในนั้นก็คือ กลยุทธ์เทคนิคหรือการบริหารหรือประเทศจะไปข้างหน้าอย่างไรคือเขามองอย่างนั้นแต่รัฐบาปลปัจจุบันกลับให้ไปอ่านหนังสือจินดามนีคือไม่ได้แปลว่าจินดามนีนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สำคัญผมไม่ได้มองอย่างนั้นแต่มันมันมันเป็นเส้นเสี้ยวและสร้อยเป็นเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีไปดูได้แต่ไม่ได้สั่งคอรมอให้ไปอ่านจินดามนีมองมองถึงว่าวิชั่นเนี่ยมันคืออะไระคือถ้าเป็นยกเพียงแต่ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีธรรมดาเนี่ย <G ind am ani> เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ได้ไปสั่งในรูปคอรมอเฮ้ยคุณไปอ่านจินดามณี เนี่ยคือคือเราจะเห็นว่าท่านทักษิณท่านยิ่งรักกับรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยักยภาพหรือวิชั่นมันต่างกนะันไม่ต้องไปมองว่าโลกเขามองอย่างไรเลยประเทศไทยลงมองกันเองแค่วิธีคิดเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ขอบคุณเว็บไซต์ข่าวอาซาฮีนะคะของประเทศญี่ปุ่นที่ <c oughs> มีการรายงานเขาบอกว่านี่เป็นครั้งที่สองนะคะที่เดินทางมาที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งที่สองละแล้วก็ท่านทักษิณเนี่ยเคยเดินทางมาพร้อมคุณยิ่งรักเมื่อประมาณกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานี่เองแล้วก็เคยมีการระบุว่าอาดีตรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนนี้แหละเป็นคนอนุญาตให้คุณนักสิลเนี่ยเดินทางเข้ามาญี่ปุ่นเมื่อประมาณสิงหาคมปี2554หลังจากที่ดรทักษิณน,นั้นต้องออกนอกประเทศหลังจากถูกรัฐประหารเมื่อปี4 .9 คือคนนี้แหละเป็นคนเชิญทีนี้ถ้านักษิณเองเนี่ยท่านก็ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทยเหมือนกันนะคะบอกว่ารัฐบาลทหารเนี่ยวางแผนจะจัดการเลือกตั้งประมาณกมุาพันธ์ปีหน้า ท่านก็เลยบอกว่าความจริงเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคแล้วนะเขาไม่อยากให้ผมเข้าไปเกี่ยวเกี่ยวข้องเลยแต่ผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีคุณสมบัติแล้วก็มีคนที่มีคุณสมบัติดีๆเยอะที่จะมานําพาพรรคเนี่ยให้ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเน้นประเด็นที่ว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องค่ะอินโว่สัมภาษณ์เป็นภาษาองังกฤษนะค่ะ,คะเราก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่ถ้าบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพักชี้นำนี่ถึงขั้นยุบพรรคนะใช่ค่ะ ท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เกี่ยวผมยืนยันว่าท่านก็ไม่ได้เกี่ยวแต่ความรักความศรัทธาการไปเยี่ยมกันไปพบกันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้มีอิทธิพลใดๆที่จะมาโน้มน้าวให้พักเพื่อไทยเดินทางไปอย่างง้นอย่างนี้มไม่ได้มีอิทธิพล <c oughs> ในการที่จะมาโน้มน้าวว่านายกนายขอจะเป็นหัวหน้าหรือกรรมการบริหารพักแต่แต่ท่านมองว่าใครก็ได้เพราะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยมันมีบุคลากรที่มีคุณภาพเยอะค่ะผมก็รออยู่นะโทษนะถ้า,ถา ไม่มีใครผมก็อาสาเหมือนกันนะเบอร์หนึ่งเลยนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่พูดติดตลกนะนะครับเราอยู่ภาคอีสานตั้งไม่รู้กี่จังหวัดนะครับสอสอร้อยกว่าคนเนี่ยคนอีสานก็อยากได้นายกรัฐมนตรีเป็นคนอีสานแน่นอนอันนี้เราพูดไม่ไม่ใช่ว่ายกเฉพาะผมหรือว่าใครใครก็ได้เพราะนั้นในพักเพื่อไทยไม่ต้องห่วงผมเน้นประเด็นนี้นะแต่ผมอยากมีคำถามคำถามเดียวที่จะถามคอสชถามพลเอกประยุทธ์ กันโอชาและถามคณะรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นคนคนเดียวกันนั่แหละคถามว่าอย่างนี้ครับฟังดีๆนะครับถามว่ามีประเทศไหนในโลกนี้ห้ามทักษินชินวัตรเข้าประเทศในโลกนี้นะะในโลกนี้ประเทศไทยเดียวนี่แหละไม่ผมผมถามยกเว้นประเทศไทยยกเว้นไทยไม่มีอ่ะผมถามหน่อยว่าทั่วโลกเนี่ยที่ที่หมุนอยู่อย่างเงี้ยมีประเทศใดบ้างที่ห้ามทักสินและยิ่งรักเข้าประเทศ มีไหมถ้าไม่มีก็เลิกติดตามซะเลิกฝันเลิกทําทุกสิ่งทุกอย่างะจะตามล่าไล่ล่าทาลายเนี่ยเลิกซะค่ะเพราะมันคนทําลายทําลายไม่ได้เพราะว่าคนรักแล้วมันทําลายไม่ได้คือเขาอยู่ในหัวใจแล้วมันทําลายไม่ได้หรอกมันอยู่แล้วนะคือตามทั้งโลกนะถ้าเทียบดินแดนนะตอดสินรลองชี้ประเทศไทยดิอีกทีหนึ่ง มันอยู่ในแค่ผมกแค่ประเทศไทยครับนี่ประเทศไทยนี่ขวัญทองเนี่ยแค่มือจิ้มก็มิดแล้วนี่นี่แล้วนีงทั้งโลกนะญี่ปุ่นก็เป็นเกาะเนี่ยเป็นเกาะเนี่ยเราก็เรียนประวัติเรื่องเรื่องภูมิศาสตร์อยู่สมัยผมเรียนเทียบสลริตผมรู้นะว่าช่องตรงไหนเรียกชื่ออะไรนะคือมันมันมีช่องแคบแหลมกูดโฮปและนิวซีแลนด์ทั่วโลกเหนือโค้โลกใต้โอ้เนี่ยท่านทักษิณไปได้หมดค่ะทุกคนไม่ไม่ไม่จัด จับตัวท่านอะไรเลยเพราะว่าเหตุต่างๆผมนพูดซ้ําว่าท่านทักษิณกรณีท่านยิ่งรักคดีเหตุคดีความต่างๆเกิดจากการรัฐประหารรัฐ<ช>ประหารแปรเปลี่ยนหรือว่าอาจจะชี้นาหรืออาจ,จอยู่เบื้องหลังหรือว่าแก้กฎหมายมเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเอาผิดเอาโทษแก่คนที่ทำหน้าที่บริหารคือนายกรัฐมนตรีก่อนรัฐประหารนั่นเองคือการค้นล้มไงค้นลม้มต้องให้สิ้นซากเลยนะ จนป่านนี้สิบกว่าปีแล้วทั้งสินก็ไม่เห็นมันตะแม่ไม่เห็นว่าท่านตายอกว่าไปตรงกับสิ่งที่คุณพี่ชายนรันธพันธ์เคยพูดก่อนหน้านี้ด้วยเรื่องของเสรีภาพในการแสดง,งความคิดเห็นที่เป็นประชาธิปไตยโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจเห็นไหมคะคุณพี่ชายพูดเศรษฐกิจเนี่ยโดนเรียกไปปรับทัศนคติแต่ค่ะมาอ,ออกรายการตรงไปตรงมาเราเนี่ยใช่ค่ะแต่ขนาดเดียวกันวันนี้ท่านนักสินก็ลังพูดว่าเสรีภาพเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็สําคัญในการที่ต้องพูดประชาธิปไตยค่ะ ประชาธิทไตายก่อให้เกิดเศรษฐกิจดีที่ดีนะประชาธิทีตยมันมันครอบคลุมถึงเสรีภาพซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเสรีภาพในการพูดในการแสดงความยิดเห็น นี่ไปลงแจกแถลงการแจกไบปลิวเรื่องประชามติก็จับมีคดีความไม่รู้กี่เดือนถึงเสร็จกี่ปีท่านพูดว่าเสรีภาพเนี่ยในการสออเนี่ยเป็นสิ่งจาเป็นสําหรับประเทศไทยใช่อันนี้ประเด็นที่ชัดเจนประชาธิปไตยเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเศรษฐกิจใช่ถามว่าทําไมทั้าถ้อยคําของท่านทักษินเนี่ยจึงโดนเพราะมันเป็นความจริงเพราะเป็นความจริงซึ่งทุกคนปฏิเสธไม่ได้เสรีภาพเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับประเทศไทยถามว่าทาไมถึงต้องจาเป็นสาหรับประเทศไทย วันนี้การทุจริตคอร์รัปชันเยอะแยะมากมายเพราะอะไรเพราะการขาดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะเดี๋ยวพรุ่งวันอาทิตย์เราจะคุยกันเจาะเลยว่าอะไรบ้างที่ทุจริตแต่จริงๆถ้อยคําของท่านมีความหมายเพราะมันเป็นความจริงการที่คนไทยขาดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทําให้กระบวนการที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในประเทศไทยทําให้กระบวนการเขียนกฎหมายในประเทศไทยตอนนี้มีปัญหาเยอะมากค่ะพระราชยัดสําคัญสาคัญมีปัญหาทุกฉบับอืม ทุกฉบับเพราะอะไรเพราะขาดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะและเอาคนเฉพาะกลุ่มของตัวเองมาทําการร่างกฎหมายก็ให้เกิดปัญหาเอาง่ายๆเนี่ยไม่ต้องพระบัญัดเรื่องเลือกตั้งหรอกเอาแค่พระบัญัดพักการเมืองเองเนี่ยนะเขียนพระบัญัดพักการเมืองขึ้นมาเพื่ออะไรประเด็นที่หนึ่งเป็นหัวใจแล้วก็คือไม่ต้องการให้ท่านทักษินเป็นสมาชิกพักผม,มบอกเลยไม่ต้องการให้มายุ่งไม่ต้องการให้เป็นสมาชิกเลย <c oughs> ไปดูข้อความในพระบัญญัตพักการเมือง เขียนในจากัดคุณสมบัติของสมาชิกของพรรคการเมือง่งจริงๆแล้วมันไม่ควรจะไปลึกถึงขนาดนั้นก็คือการสกัดกั้นให้ท่านทักษิณไม่ต้องเป็นสมาชิกพรรค่ะกัวจะได้คะแนนเนี่ยกลัวจะมีคะแนนอันนี้อันนี้คืออันนี้คือกระบวนการที่มันหดพลาดจากจากกระบวนการคิดละค่ะเพราะไม่มีใครไปโต้แย้งได้ว่าทําไมเพราะอะไรยังไงคุณถึงไปเขียนอะไรอย่างนั้นก็จึงร่างเพราะพรรคการเมืองออกมาแบบแบบเผด็จการทีนี้เมื่อเช้านี้ค่ะ ผู้สื่อข่าวไปถามบิม๊กป้อมเพราะว่าเห็นการปรากฏตัวของท่านทักษิณนกับคุณยิ่งรักเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเอ๊ะก,การเคลื่อนไหวของดรทักษิณินกับคุณยิ่งรักเนี่ยประเมินสถาน,นการณ์ยังไงบิ๊กป้อมก็บอกว่าอ่ะลรวจะให้ประเมินยังไงล่ะผู้สื่อข่าวถามว่าทางการไทยเนี่ยไม่สามารถจับกลุมตัวดรทักษิณินกับคุณยิ่งรักได้หรอบิ๊กป้อมบอกปัดโทจะจับไม่ได้ได้ยังไงเจ้าหน้าที่กําลังดําเนินการเรื่องนี้อยู่ ผู้สื่อข่าวก็เลยถามบอกว่าไทยเนี่ยมีสวนทิษสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับญี่ปุ่นหรือเปล่าพนเอกประวิทย์ก็บอกว่าต่างประเทศเนี่ยเขาไม่มองเรื่องของการดําเนินการทางการเมืองลักษณะของการหลบหนีเข้าเมืองไม่ใช่ผู้รีภายทางการเมืองและเขาก็ยังดําเนินการได้อยู่เพราะเขาเป็นผู้นําประเทศและคดีต่างๆไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองก็ต้องชี้แจงให้ทราบผู้สื่อข่าวถามว่าคอสชในวันไหวกับการเคลื่อนไหวของสองนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าพลเอกประวิทย์บอกว่าไม่หวั่นไหว คือแค่คําพูดว่าหลบหนีเข้าเมืองเนี่ยคนเดระวิตยก็พูดผิดแล้วะมีใครหลบหนีเข้าเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วไปในงานประกาศของอดีตรัฐมนตรีว่าการอ่ของประเทศญี่ปุ่นอย่างนั้นหรือผู้สื่อข่าวลงถึงขนาดนี้เนี่ยนะเผยแพร่ไปทั้งโลกบอกคนคนนี้หลบหนีเข้าเมืองญี่ปุ่นนะแค่คําพูดคํานี้ของคนเดรกวิตยก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่คนคนนี้มันเชื่อไม่ได้เรื่องเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงในการเข้าเมืองญี่ปุ่นไม่เรื่องธรรมดามีเรื่องหนึ่งก็ มีนายตำรวจระดับพลตำรวจโทรมีปืนเล็กๆเอกว่าจะเอาตัวออกมาได้นะแต่ไม่ได้ลไรญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นมหาอำนาจนะครับครับสงครามโลกต่างๆเนี่ยเขามีส่วนร่วมนะทำไปเล่นไปนะญี่ปุ่นเนี่ยถูกอเมริกาฟีสเรื่องไม่ให้มีกองทหารนะมีรัฐธรรมนูญที่จะต้อง ไม่มีกองทัพนี่นะแต่เขาพัฒนาประเทศมานี่นะญี่ปุ่นนี่พูดก็พูดเถิอนในในตัวของท่านจำานงหรือตัวของปล่อยตัวผมอย่างน้อยต้องมีญี่ปุ่นหนึ่งชิ้นนะอย่างผมนี่ ผมไปซื้อนาฬิกาแบบทุ่มทุนใส่เลยนะนี่ผมจะจะโชว์ให้ดูนี่อันนี้ก็ของญี่ปุ่นนี่ทุ่มสุดตัวทุ่มสุดตัวนี่เนี่แก่ยากเลยเนี่ยาทั้งเนื้อทั้งตัวมีเท่าไหร่นี่นี่นี่ทุ่มสุดตัวอยู่ชั้นสี่ประมาณห้าหมื่นไม่ห้าร้อยบาทเดินตรงเดินตรงเนี่ยผมว่าอย่างนี้ป้อมเขาไม่สนใจหรอกญี่ปุ่นเขาไม่ธรรมดาอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งชิ้นต้องเป็นของญี่ปุ่นค เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเขาไม่ได้ถือแบบที่คุณประวิทย์บอกหรอกอท่านทักษิณบอกว่าทั่วโลกเขาเชื่อว่าเป็นคดีการเมือง<ช>เขาเลยไม่ยุ่งไงถูกรัฐปบะหารนี่ก่อให้เกิดมีเรื่องยึดทรัพย์ก่อนหน้านั้นไม่มีกระบวนการยุติธรรมปกติไม่ได้ทำเนี่พูดครั้งที่สามแล้วทั่วโลกเขาไม่เชื่ออีกสักหน่อยเขาก็จะมาเล่า อยู่ใกล้เนี่ยอีสานไก็มากัมพูชามาเวียดนามเนี่ยมาบูไนี่ไปซะซี่อยู่ในอาเซียนด้วยกันเนี่ยมาสิงคโปร์มาเลยไปได้หมดโดยเฉพาะสิงคโปร์นี่มาบ่อยไปดูใบก็เคยไปไม่ใช่เหรอเคยเอาเครื่องบินไปกินไข่คาคาวีอะไรไหมไปที่ฮาวายก็เคยไปไม่ใช่เหรอแล้วลองเหมาลำนัดท่านทักษิณคุยกันอยู่ที่ดูใบไม่ดีกว่าเหรอว่าได้ดิบได้ดีมากก็เพราะทักษิณตั้ง พอดีวงสวรรเนี่ยากตรงนั้นโอ้โถก่อนมันไม่อยู่ในสายตาอยู่แล้วเอามาปั้นนะแต่ว่าความกตัญญูความซื่อสัตย์ของบรรดานักรัฐประหารไม่มีครับผมจะไม่ปฏิวัตินะไม่รู้ใครพูดผมจะไม่ปฏิวัติ แต่ในที่สุดเขามาหลอกเขามาประชุมจับเขาเลยคับอย่างนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าใครผมไม่ได้ว่าประเทศไหนนะไม่ได้ว่าพูดถึงทั่วไปนะเวลาที่พูดเฉยๆครับค่ะว่าจะไม่ริวิคือน้าเวลาที่พูดเคยเห็นชัดเจนนะคะว่าสิ่งที่ดรทักษินกับคุณยิ่งลักปรากฏตัวที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือมาแบบไปทางการแล้วไม่ใช่ว่าปีนี้เพิ่งมาหลังจากที่คุณยิ่งรักษหายไปจากประเทศไทยเนี่ยหลังจากการตัดสินของศาริกาแผนคดีอาญาเนี่ยนะคอืบ คุณน,นิรักก็ปรากฏตัวครั้งแรกที่เป็นข,ข,ข่าวก็คือที่จีนออืแล้วก็ที่ง่านสุดก็คือที่ญี่ปุ่นนี่แหละที่ญี่ปุ่นนี่ครั้งที่สองในรอบปีการพูดแบบน้ำขุนขุนแบบพลเดชประวุฒิพูดเนี่ยมันฟังไม่ได้หรอกอคุณบอกว่าลักษณะนี้ไม่จะเป็นการลี้ภยัยทางการเมืองแต่เป็นการหลบหนีเข้าเมืองค่ะคุณเข้าใจคําว่าหลบหนีไหม,มคือแอบไปค่ะคำว่าหลบหนีคือแอบหนี้เขาเชิแอบไปอันหนึง่งเขาเชิญสองผมว่าท่านทักษินคงเอาเครื่องบินส่วนตัวไปแหละ โอ้โหแอบแอบหลบหนีเข้าเมืองนะเอาเครื่องบินไปจอดน้ำบินเลยเหรอ,อมันเป<อ>็นอปไม่ได้ส,บบไดสื่อเองก็ไปสัมภาษณ์คุณยิ่งรักเหมือนกันคะ<ร><ร>คุณยิ่งรักส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธที่จะตอบก็เลยบอใช่ค่ะแต่ว่าเป็นประเด็วนวน่าจะกลับไปที่อังกฤษไหมคุณยิ่งรักบอกว่ายังไม่ไปอะไรเงี้ยคือยังไม่ได้พูดอะไรมากมายแต่ว่าจะอยู่ที่ญี่ปุ่นประมาณแค่สองสามวันคะอยู่พักผ่อนก็ถือว่าแสดงว่าไม่ได้หลบลี้หนีอะไรมามาแบบเป็นทางการดิรัฐมนตรีเชิญมาแล้วก็ดูภาพ ที่เราเห็นเนี่ยแหะค,ะค่ะสื่อมวลชนอย่างเว็บไซต์อาสาฮีเนี่ยเสนอภาพชัดเจนการคุยกันสีหน้านะคะรู้สึกว่าทําให้คนหลายๆคนหายคิดถึงก็ยังคิดถึงอยู่เพียงแต่ว่าหายความกังวลใช่ค่ะว่าปลอดภัยดีคนไทย<ด>ที่เขารักเนี่ยเขากังวลว่าทั้งสองท่านจะอยู่จะกินยังไงท่านยิงรักก็าหายไปพักหนึ่งนะครับแล้วทุกคนก็พยายามติดตามว่าท่านไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไง เนี่ยไหมคะดูสีหน้าของอดีตรัฐมนตรีนะฮะอย่างนี้ทุกคนที่เป็นคนไทยที่รักท่านก็อย่างน้อยก็ชื่นใจว่าท่านยังยังอยู่ดีกินดีอยู่นะค่ะได้ความหงวงยในในในคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างกับประเทศไทยก็มาแบบเป็นทางการครัก็สรุปให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณทราบจะว่าท่านทักษิณยิ่งรักสบายดีสบายดีท่านสามารถไปได้ทุกตารางนิ้วของทั่วโลกครับยกเว้นไม่สามารถที่จะกลับมาในประเทศไทยได้ถูกกล่าวหายัดเยียด ในขบวนการยุติธรรมหลังรัฐประหารว่าเป็นคนผิดคนอะไรต่างๆไปนี่เป็นแนวคิดของคณะรัฐประหารทำประชาชนคน <c oughs> ไทยเองก็ไม่เชื่อครับประชาชนคนไทยเนี่ยเขารอการเลือกตั้งไงเขาจะได้พิสูจน์ว่าสิ่งที่ท่านถกเถียงกันมาเนี่ยการรัฐประหารสี่ปีนี่กับท่านทักษิณยินวัตรหรือว่าท่านสมชายวงสวัสดิ์ท่านสมัครสุนทรเวชท,ท่านทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีสองสมัยท่านต่อมาก็เป็น สมัครสุนทรเวท,ทจากสุนทรสมัครสุนทรเวทก็มาเป็นสมชายวงสวัสด์แล้วก็มาทิ้งทิ้งยิ่งรักจินวัตรสี่สี่สมัยเป็นห้าสมัยแล้วเนี่ยห้าสมัยแล้วถ้าประชาชนเนี่ยยุบเมื่อไหร่ปฏิวัติเมื่อใดเลือกตั้งเมื่อไรเขาก็เลือกเหมือนเดิมทํำยังไงก็ตามค่าตามลางตามผานตามยึดตามอะไรเอาทุกอย่างทุกประการไถ่ร้ายป้ายสีแต่ในที่สุดเมื่อมีวันหย่อนบัตรเลือกตั้ง <c oughs> ประชาชนก็พิพากษาว่าสิ่งที่คุณทํายึดอํานาจมันผิษไปถามบิ๊กบังดิบิ๊กบังจะมาตั้งพรรคการเมืองมาตูภูมิอ่ะได้ตั้งที่นึงหนึ่งโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอยากฆ่าเลยอยากให้พยุติจะตูชาจะเป็นอีแอบดิจะเป็นอีแอบอยู่พรรคนั้นพรรคนี้ คุณตั้งพักการเมืองเหมือนจอมพลถนอมกิตติการจเลยตั้งพักสาประชาชัยพรัฒนาสาประชา่ะตั้งแบบพลเอกสุจินดาขาประยุนตั้งพักสามัคคีรรมาเลยคุณจะเอาพักไหนก็พักไหนจะเป็นอีแอบช้ชายอกสองศอกหรือเปล่าเอออ่ะอามาแน่จริงดิจะได้พิสูจน์กัรพูดถึงเรื่องของ ท่านทักษิณกับคุณยิ่งรักปรากฏตัวเนี่ยแน่นอนคนที่ออกมาพูดเนี่ยคนไปถามบ่อยเพราะว่าพลเอกประวิตย์เนี่ยท่านเองดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ตอบคําถามมากที่สุดในเวลานี้เพราะเชื่อมโยงกับเมื่อวานนี้เรื่องนาฬิกาที่ท่านอดีศรเอามาโช์นี่แหละกําลังจะพูดว่าอย่าไปห่วงท่านทักษิณให้ท่านยิ่งรักเลยค่ะห่วงนาฬิกาท่านดีกว่าห่วงตัวท่านเองนี่แหละว่าที่ท่านทีแจงเรื่องนาฬิกาย2ิเดือนไปที่บอกว่าเ็ของบวชจแล้วที่บอกว่าเป็นของบวชาว่าไปก็ยืนยันว่าเป็น,อปนอของเพื่อน ต้นจบเลยไม่รูนก็คือของคุณพ่อที่ใช่ใช่ช่วงที่ผ่านมานี่ความรู้สึกในใจกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างไหมฮะก็ไม่เป็นไงเพราะอย่างเรื่องความจริงเขามีแบบคุณพวกคุณขุดคุยกันเยอรื่องล้นโซเชียลไม่มีอะไรครับครับเพราะว่าก็ท่านก็จริงๆแล้วเพืเอกประวิตรเนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องของการยืนยันว่าแหวนเป็นของ คุณพ่อแล้วนะคะครั้งที่แล้วบอกเป็นของคุณแม่ไม่แม่แรกสุดเขาว่าเป็นแหวนของใครของแม่ให้มาแม่แล้วตอนตอนนี้ว่าเป็นของใครเป็นของพ่อพ่อแต่ฝากแม่ไว้ให้พ่อฝากแม่ไว้ให้คือคือต้องเข้าใจประเด็นแต่เดิมเนี่ยกล่าวว่าแหวนของแม่นี่ลอยนวลแล้วรางคนว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นแหวนของแม่นี่นะแสดงว่านิ้วของแม่เท่ากับนิ้วหัวแม่เท้าขออนุญาตใช้คำนี้นะพ่อเพราะเขาพิจารใจอย่างนั้นเพราะแหวนมันวงใหญ่ค่ะ เอาไปเอามาเนี่ยข้อที่จริงไม่สอดคล้องเนี่ถ้าเป็นแหวนของแม่คใช่ไหมเพราะวงมันใหญ่กว่านิ้วแม่อืเขาก็เลยเปรียบเทียบโอ้กันนิ้วแม่ต้องใหญ่อ่ะก็เลย<ง>มาหาวิธีคิดว่ายังไงมันจึงจะก็เลยมาหาวิธีคิดว่ายังไงมันจึงจะค่ใกล้เคียงงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูสิ่งที่ปปชถแถลงเพื่อไปสัมทับว่าท่านประวิรพูดเนี่ยกับสิ่งที่ปปชแถลงติดกันสามครั้งนี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูครั้งแรกก่อนค่ะว่าปปชแถลงว่ายังไง ครับขออนุญาตให้เปิดเผยนะครับสี่คนนี้คือเป็นคนที่ถูกระบุในหนังสือที่แจ้งของโปรเจกต์บริษัหรอคะว่าเป็นเจ้าของนาฬิกาขออนุญาตให้เปิดเผยรายละเอียดแล้วกันนะครับแนะคนที่คนรเจกต์บริษอ้างถึงนี่คือเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นอะไรั้นทเจ้าของนาฬิกาไม่บอกไม่เปิดเผยรายละเอียดแล้วกันนะครับ ต้องเรียนอ่ะต้องเจอเยอะค่ะตอนนี้เราให้ท่าน,น,น,นที่แจงต้องเิอในรายละเอียดแต่ว่าเรียนแบบเรียนที่สี่สี่ห้านี่ก็บอกว่าที่ท่าน่ะเหมาะสมที่จะชี้แจงแล้วแสดงว่าจริงจแล้วผิดเลยนะคะเพราะว่าต่อสามเมื่อวานสี่ห้าจริงจริงแต่ว่ามีผู้สมก่อนต้องเรียนว่ารายละเอียพดพวกนี้นะฮะเป,เป็นเป็นรายละเอียดที่ขออนุญาตเก็บไว้ก่อนขออนุญาตเก็บไว้ก่อน อันนี้ครั้งแรกเขาอนี่ตไม่เปิดเผยเก็บไว้ก่อนความลับหมดเลยนะคะที่นี้ไปไปดูต่อก่อนเดี๋ยวไปดูคลิปที่สองที่ท่านออกมาแถลงนะคะว่าปปชแถลงไว้เลยไปดูเลัปปชการแสดงรายการทรัพย์สินต้องแสดงรายการทรัพย์สินที่เป็นของตัวเองคู่สมรส และก็ผู้ที่ยังไม่บรรลุนที่ภาวะกฎหมายกำหนดไว้อย่างนั้น,นครับแสดงว่าถ้าถ้าคนเอกภพไปยืมมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ก็ไม่มีภาระหน้าที่ในการยืมใช่ไหมฮะโดยหลักทั่วไปแล้วถ้าไม่ใช่ของตัวเองก็ไม่ต้องแจ้งกับปปชนะครับถ้าเป็นของบุคคลอื่นต้องถามเจตนาหรือยังใหินีหรือเปล่าว่าให้กินเพราะอะไรอันนั้นเป็นรายละเอียดในสำนวนนะครับก็ขอขอนุญาตว่าให้เป็นรายละเอียดสำนวนนะครับกา่เ้อไม่ถูกต้องโดยครกิ อันนี้เป็นรายละเอียดในสำนวนนะฮะเป็นรายละเอียดในสำนวนม่เปดิดเผยไม่ได้นะครับป,รปัญญา,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 าอันนี้เป็นรายละเอียดนะทุการได้รับการได้ยินมานี่ว่าเป็นากรารแค่ถือ <c oughs> เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาวิจัยขึ้นมาแล้วกันนะครับ ขออนุญาตไม่เปิดเผยแล้วกันนะครับเพราะว่าท่านนายกเองท่านรองนายกท่านไม่ได้เปิดเผยนี่ฮะท่านบอกว่าท่านดืนมาใช่ไหมครับผู้คนที่ถูกอาร์กอนเนี่ยค่ะท่านที่ได้รัแค่ี่คนค่องคนขออนุญาตไม่เปิดเผยแล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวครับคับทอร์กอทว่าครเนี่ยบอกว่าคนรู้เรรกนูของบาคทได้มีการ ขออนุญาตไม่เปิดเผยแล้วกันนะครับว่าเราอบพยายามัดไหนนะครับท่านก็ไม่ยอมเปิดเผยแต่ว่าก็พูดแบบลักษณะว่าถ้ายืมเพื่อนมาก็ไม่ไม่ต้องแจ้งอะไรประมาณนี้ไม่ต้องแสดงทรัพย์สินค่ะเพราะเป็นของยืมใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้ไปดูอีกรอบนึ่งผมคิดได้ถ้าเลขาปปชอพูดอย่างนี้เอาเรปภอ,อ,อิมพิลเรียนไปเป็นก็ได้นะ ออกมาทำไมก็ไม่รู้ไม่ไม่ไม่อนุญาตเปิดเผยค่ะผมว่าราพอเจ้าน้อยเนี่ยเนี่ยมันพูดดีกว่านี้เนี่ยน้อยพูดดีกว่านะนูถ้ามีความรู้แค่ว่าไม่ได้เปิดเผยนะผมว่าเอาพี่น้อยเราเนี่ยแม่ราพอรอลิมพิเรียนเดี๋ยวติดต่อไปเป็นเลขาบบชถ้าพูดแค่นี้นะค่ะความรู้มันจ้อังไงหรอท่านนะมันเรื่องจริงเรื่องจังมันไม่ใช่พูดเล่นเลยนะผมรู้จักเป็นการส่วนตัวอยู่นี่ไม่กลัวเกงอะไรกันมากมายกลัวจนสั่นเลยเนี่ย เรียกรองนายกเป็นนายกนะครับที่ท่านบอกย่ายเงินงี้แหมาถ้าอยู่ใกล้ๆนะจะกระชากอยาให้ไปจัดฟันซะเลยเนี่ยมีหลายคนคิดแบบท่านอดีตสอนอยากพาท่านไปจัดฟันผมไม่มีอะไรผมอยากให้ท่านโกโก้แค่นั้นแหละนะคะไปดูคลิปเมื่อวานนี้หน่อยเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการพิจารณาแล้วเนี่ยท่านวรวิทย์ออกมาพูดว่ายังไงไปดูปปชแถลงเมื่อวานนี้กันค่ะรู้เนี่ยท่านพลเอกประวิทย์แจ้งว่า ยืมจากเพื่อนมานะครับแล้วก็ทางสำนักง,งานปปชโดยสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมืองก็ได้ไปตรวจสอบความมีอยู่จริงของนาฬิการูดังกล่าวแล้วก็ปรากฏว่ามีนาฬิกาดังกล่าวอยู่จริงนะครับแต่ว่ายังขาดรายละเอียดเกี่ยวกับที่มา ของนาฬิกาดังกล่าวที่พาคนเอกผิบอกว่ายืมเพื่อนมาเนี่ยครับเป็นเพื่อนรายเดียวหรือว่าเพื่อนหลายๆรายรายเดียวครับเขากับเพื่อนเพื่อนรายเดียวรายเดียวเนี่ยเป็นเจ้าของนาฬิกาหมดยีนน่สิบ้าเรือนครับตัวเป็นของแม่มีทั้งเป็นส่วนที่เป็นของคุณพ่อนะครับของคุณพ่อเป็นของคุณพ่อซึ่งคุณแม่เก็บไว้นะแล้วต่อมาก็ มองไพ่ท่านกฤษกฤตโอเคนะครับท่านเลยค่ะปปชนี่ท่านเป็นคนที่โคศกประวิทหรือว่าเลขาปปชเอาผมพูดจริงอย่างซีเรียสนะเนี่ยมองได้สองอย่างตอนแรกเป็นแหวนแม่ค่ะตอนนี้แก้เป็นแหวนพ่อค่ะช้างตายทั้งตัวใบบัวหอกหน้าหัวล้อ พ่อลิเกวงสวรรืมนี่ผมสรุปเลยผมนั่งเขียนสรุปได้หนึ่งบทพอดีเลยก็ชัดเจนว่าในเวลาเฉียบพลันนะครับตอนแรกเป็นแหวนแม่ก็จริงคือความจริงคนจะพูดตอนแรกจะเป็นความจริงนะครับค่ะแรกแรกสุดต้องเป็นความจริงตอนหลังนี่ปรุงแต่งแล้วค่ะเป็นการเฮ้ยเขาติงนะจำนองติงบอกว่าต้องใช้ใส่ใส่นิ้วเท้าแล้วก็เป็นของแม่จริงนะใส่ได้ไม่ได้อย่างเงี้ยมีปัญหาก็เลยบอก ต้องเป็นอย่างนี้ต้องแหวนเป็นแหวนพ่อพ่อให้แม่นะนะนะผมเลยบอกตอนแรกเป็นแหวนแม่ตอนนี้แก้เป็นแหวนพ่อช้างตายทั้งตัวใบบัวหอหน้าหัวล้อพ่อลิเกวงสวรรค์คนณคได้แค่นั้นจริงๆนะคือการชี้แจงเนี่ยในในทางความเชื่อทางกฎหมายเราความความวิจัยทางกฎหมายคุณจะเอาสีข้างเขาถูมันไม่ได้จริงๆเรื่องนี้เนี่ยสังคมพิพากษาสังคมเชื่อทั้งหมดแล้วว่านาฬิกาเนี่ยยืมหรือไม่ยืมค่ะ โดยโดยส่วนใหญ่ก็มองว่ามันมันไม่ยืมอยู่แล้วอืมอันถ้าปปชจะไปฝืนในหลักในสิ่งเหล่านี้ผมก็อยู่ที่ปปชจะสร้างมาตรฐานแล้วว่าคุณจะสร้างมาตรฐานในการตรวจสอบการทุจริตในประเทศไทยอย่างไรกันแน่ค่ะคุณจะเอาประเทศไทยไปทิศทางไหนนะคุณจะสร้างมาตรฐานอย่างไรอย่างที่ผมเปลี่นไว้อะว่าคุณจะเป็นมีดโกนหรือจะเป็นแค่ด้ามขวานค่ะคุณคุณจะเป็นมีดโกนในการผ่าในอังกฤษ สิ่งที่ทุจริตคอร์รัปชันทั้งหมดออกมาให้ปรากฏให้ชัดตรงไปตรงมาหรือว่าจะไปแค่ด้าขวานไว้แค่ขู่ๆหรือไว้เพื่บไปเขตคนบางคนที่ไม่ใช่พวกของตนเองคุณจะเป็นอยู่แค่นั้นใช่ไหมคือคือสิ่งที่มันมองเห็นได้คือเหตุผลอาจารย์สอนเหตุผลที่ชี้แจงว่านาฬิกาซึ่งเป็นการยืมเพื่อนหนึ่งถ้าคุณไปวิเิฉัยว่าการยืมนะไม่ต้องชี้แจง นี่คือการสร้างมาตรฐานที่ผิดใหญ่หลวงสําหรับประเทศไทยค่ะต่อไปไม่ต้องหวงใครไปเป็นมีอำนาจทั้งหลายแหล่ยืมหมดยืมอย่างเดียว้วสร้างกระบวนการให้ยืมอย่างเดียวค่ะก็ทุจริตได้ทั้งบ้านทั้งเมืองโดยคุณไม่มองต่อไปว่าคําว่ายืมเนี่ยมันสามารถ <c oughs> คํานวณมาเป็นราคาหรือค่าของเงินได้ในทางกฎหมายทําได้หรือไม่ค่ะถ้าคุณไม่พูดต่ออย่างนั้นนาฬิกาเรือน,นกี่แสนกี่ล้าน ถ้าเทียบเป็นอัตราของค่าย,ยืมเขาต้องเขาเทียบเพราะงั้นก็จะคือกฎหมายนี่ป้องกันการโกหกป้องกันการเอาสีข้างเอาถูแบบที่ชี้แจงนี่แหละก็เลยต้องบอกว่าการให้ยืมได้นั้นกฎหมายบอกว่าต้องสามารถถ้าหากสามารถคำนวณเป็นราคาเงินได้นะ <c oughs> ่ะก็ให้กําหนดมาเป็นราคาเงินได้และเอามาเปรียบเทียบในทางกฎหมายว่ามันมีมูลค่าท่าไห่เกินกว่าที่กฎหมายกาหนดหรือไม่อาจารย์ตรงกับท่านปรเมศินทรชุมนุมรองอธิบดีอายการสํานักงานชี้ขาดท่านบอกเลยว่า ทำไมถึงคิดแบบนี้คำว่ามไม่ใช่ทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยไม่ต้องแสดงในบัญชีทร,รัพย์สินความคิดแบบนี้ออกมาสู่สังคมได้อย่างไรอ,อีกหน่อยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นักการเมืองก็จะอ้างว่า <c oughs> รถหรูคันนี้บ้านหลังนี้หรือเงินก้อนนี้ผมยืมเพื่อนมามก่อนพ้นจากหน้าที่เอาคืนไปละไม่จำเป็นต้องแสดงในบัญชีทร,รัพย์สินถ้าทำแบบนี้ปปชไม่ต้องตรวจสอบใครอีกแล้วครับเป็นการเปิดประเด็นให้เขาโกงอย่างเต็มที่ อย่าลืมสิครับว่าการยืมคือการได้ประโยชน์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้แล้วถ้าคำนวณเกินกว่าสามพันผิดไม่ใช่คือกฎหมายอยู่แล้วอ่และสำคัญเนี่ยนะผมบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของนาฬิกานี่นะคุณซื้อมาเพื่อให้พลเดบปริตยืมอย่างนั้นเหรอค่ะ<ห>แค่ผลแค่นี้มันก็ผ่านไปได้แล้วซื้อนาฬิกาไม่มีใครหลอกซื้อมาเพื่อให้ยืมซื้อมาเพื่อใส่คสองพลเดบปริตยเป็นถึงอดีต รับผิว่าการกระทรวงผมเป็นอดีตเป็นรองนายกัมตรีไม่มีปัญญาซื้อนาฬิกาใส่หรือค่ะจะต้องไปขอยืมเพื่อนอาไรมันโก้ตรงไหนคือการไปยืมมาใส่เนี่ยแล้วไม่ได้บอกใครเนี่ยถามว่าโก้ตรงไหนคือคนจะยืมมาใส่กรณีที่มันไม่มีตังค์จะซื้อแต่อยากจะโชว์ซะหน่อยนึงแล้วเกิดเขาบอกเขารักกันมากอะเป็นเพื่อนรักจะรักยังไงกันแล้วแต่ถามว่ายืมมาใส่เนี่ยมันมันมันโก้ตรงไหนค่ะแต่ถ้าโอเค การไปคุยบอกโอ้โหนาฬิกาผมมีความสามารถในการยืมใส่ได้ในแสงของผมมีศักยภาพไอ้อย่างนั้นนหะเหมาะสำหรับการแสดงต่อสังคมแต่นี่มันไม่ใช่เขาบอกว่าก็มีเพื่อนเป็นเซนคืเบียนคอนเนคชั่นชั้นเรียนเซนคืเบียนผมก็มีลูกชายเรียนเซนคืเบียนครับรักกันตั้งแต่ปหนึ่งแน่นอนผมก็ไปเห็นนักเรียนเซนคืเบียนคนไหนให้ยืมนาฬิกากันนะไม่มีใช่ไหมหมอมหมอมุ่ยก็ออกบอกว่าไม่ใช่ อมอุ่ยนี่กัเซ็นะเบียนค่ะคือคุณจะรักจะคข่กันยังไงนี่มันเป็นมหากรรมแหกตามองได้อย่างนั้นล่ะผมเนี่ยผมมองผมมีสิทธิ์มองผมเคยยืมนาฬิกาเพื่อนไปจำนำที่วงเวียนเล็กอันนี้ยืมแน่ยืมไปจำนำเพราะไม่มีเงินกินข้าวเย็นค่ะนาฬิกาโอลิสเตกาไซโก้เนี่ยสามสิบห้าสิบร้อยบาทจนลืมไถ่จนซื้อให้เพื่อนใหม่ค่ะแต่ไม่เคยเห็นยืมกันลักษณะอย่างนี้เพื่อนเซ็นทะเบียนคุณรักก็รักกันไปแต่ว่า คนยืมเนี่ยก็จะต้องเข้าโรงพยาบาลจิตเวชคนให้ยืมก็ต้องไปเข้าสีทัญญาแล้วแล้วเนี่ยผมไม่ได้ว่านะมันเกินไปผมไม่เขียนว่าผมเห็นว่ามันเป็นการยืมอัมพางค่ะมันเป็นนิติกรรมอัมพางมีก่อนไหมคะนิติกรรมอัมพางเราเรียนนี่นะมันมันปกปิดนิติกรรมจริงปกปิดของปกเรื่องตัวเองหรือเปล่าแก้ไม่ได้ก็เลยโยนให้เพื่อนหรือเปล่าก็เลยเอาเป็นแบบนี้ไปใช่าะว่ชกรถามว่าที่ไปที่มาของยี่สิบสองเรือนเนี่ย มันซ้ำสามเดือนเนี่ยใครซื้อมันมี running number มันมีอัลเบอร์ของมัน่ผมวิเคราะห์เลยนะขอโทษนะลูกโลกบอกว่างานนี้มันเป็นนิติกรรมอำพรางยืมอำพรางซ่อนเงื่อนนาฬิกายืมอำพรางซ่อนเงื่อนนาฬิกายืมเพื่อนมาสวมใส่กระไรเอ๋ยพูดให้ลิงฟังลิงมันยังเยอะเย้ยว่าเว้ยเวยโอ้มนุษย์สุดหลอกลวง เรือนสองเรือนจะทนฟังคำโกโหกมันตลกเพื่อนให้ยืมมิแหนห่วงยี่สิบสองเรือนราคาแพงเพื่อนไม่ทวงจนเพื่อนร่วงลับลาพาละทงถ้าปปชเชื่อคงออกลูกเป็นลิงต้องพิสูจน์ความจริงให้เหมาะสมทุจริตแม้ยืมมาค้าคารมเข้นความเข็นเอาผิดอย่างสาสมอย่ากเกรงใจค่ะผมวิเคราะห์ว่าเป็นนิติกรรมอำพราง คนทั่วไปก็บอกว่านิติกรรมอำมพางเขาบอกว่าเจ้าของเนี่ยคือเสียครามคุณปัทวาสุขศรีวงศ์เป็นเจ้าสัวคอมลิงก์แล้วคืนเขาเรียงเขาตายไปแล้วน่ะคือบิ๊กป้อมบอกว่าผมมีเพื่อนเพื่อนผมเอานาฬิกาให้ผมใส่ตลอดเอาไม้ใส่ไม่ได้เอามาให้หรือซื้อมาฝากแล้วผมคืนหมดทุกเรือนแล้วอันนี้คือบอกว่าคืนคืนนั้งยี่สิบสองเดือนหรือเปล่าบอกว่าคือที่เวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าคืน แต่ว่าตอนที่ปปชตรวจสอบนี่เขาตรวจสอบยังมีอยู่มีอยู่ยังมีอยู่จริงคือประเด็นวิเคราะห์ต้องบอกอย่างนี้ถามคําถามแรกว่าท่านประวิตรชอบนาฬิกาหรือไม่กันชอบแน่ล่ะใส่ขนาดนี้อ่ะคําตอบท่าเพราะท่าตอบว่าผมชอบเป็นไปได้หรือที่ท่านจะไม่ซื้อสักเรือนหนึ่งตั้งแต่ร้อตรีจนถึงพลเอกมีนาฬิกาตัวเองซื้อกี่เรือนไหมคือถ้าคนเดานี่ยชอบยังไงก็ต้องซื้อ เพราะรู้ว่าซื้อในนามชื่อตัวเองมันผิดกฎหมายค่ะไม่ได้จัดัพย์สินด้วยคนก็คิดอย่างนั้นทาง้านของคนที่มีอำนาจอ่ะค่ะถ้าคิดจะพูจจิดหรือคิดจะทำอย่างไรล้านสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบกว่าล้านสามสิบกว่าล้านเฮ้ยถ้ากูซื้อละที่มายมันก็ต้องแสดงมาเชีพยบสินค่ะันเป็นของมึงก็แล้วค่ะคิดได้อย่างนั้นพฤติกรรมอำพรางก็ก็คือคือคือสอดคล้องกับกวีนั่นแหละที่สานดีเขียนอยู่อ่ะไม่รู้นะ ผมก็คิดของผมนะอย่ามาเอาโทษเอาภัยผมนะผมมีสิทธิ์เพราะผมเป็นประชาชนเสียครามเนี่ยชอบสะสมนาฬิกาแล้วก็เลยแบบเป็นคนที่อาสาเอานาฬิกาไม้บิ๊กป้อมมนใส่ครัปิ๊กป้อมไม่ไปยืมนะเอาอาสามไม้ใส่แต่ความหมายคือการอาสามไม้ใส่ก็แสดงว่าคุณมีทรัพย์สินของตัวเอง จะยืมหรือจะถูกให้อะไรใ,ใส่ก็คือการว่าให้นั่นเองอคําว่าให้ใส่กับคาว่าให้มันก็เหมือนกันก็เขาต้บอกกฎหมายเขาบอกให้คําอันใดที่ให้ลักษณะที่สามารถคํานวณเป็นราคาเงินได้คก็ให้คํานวณราคาเป็นเงินแล้วไปเปรียบเทียบว่าการให้โดยราคาเป็นเงินนั้นเกินกว่าที่กฎหมายก,กําหนดก,ก็คือสามพันบาทหรือไม่ค่ะ มันเกินแน่ๆล่ะยังไงมันก็เกินค่ะแต่ลิชัตมิลนี่มันล่าสุดเนี่ยค่ะเพราะว่าคุณปัทวาสเนี่ยเสียชีวิตประมาณคุมพาพันปี60แต่ลิชัตมิลนี่มันมาโผล่ตอนปี61ใช่ไหมฮะมาโผล่มาโผล่แล้วก็เป็นรุ่นใหม่ด้วยผมยืนยันซื้อผมยังยืนยันว่าให้ปวชตั้งหลักความยุติธรรมไว้อย่าทำตัวเป็นโคศพประจําตัวพลเอกประวิตรวงสุวรรณดูบนทึกการแถลงเนี่ยจะออกแก้ต่างว่า เป็นของที่ท่านยืมมาคนเดียวเยอย่านะอย่าทําอย่างนั้นนะปปชเนี่ยผมเขียนไ่ได้ถ้าปปชเชื่อคงออกลูกเป็นลิงเลยผมเองก็ยังไม่เชื่อไงยเรายังไม่เชื่อประชาชนคนธรรมดาก็ไม่เชื่อคต้องไปสู่ความจริงให้เหมาะสมทุจริตแม้ยืมมาคือมันค้าคารมคารมคมคมคายเป็นการค้าคารมมนการปรึกษาหารือปรึกษาหารือนี่มันยี่สิบห้าเดือนสอบตั้งสี่เดือนเนี่ยแต่ไม่รู้จะลงเออยังไงเรื่องนี้เราไม่ใช่ไปเอาเรื่อง กอนแรกนึกว่ามันเงียบไปแล้วนะครับปวิดโอ้สบายแล้วมันมีทั้งเสือดํามันมีทั้งสามร้อยล้านอันมันเกิดมาได้ยังไงวันนี้อีกวะใช่ไหม <ười> ผมก็ว่ามันความจริงต้องไปสู่ความจริงกันให้ได้ปปชอเอยถ,ถ้าไม่มีสู่คราวนี้ปปชอ,อยู่ลําบากนะครับอยู่ลําบากท่านจาลองก่อนเข้ารายการบอกว่าความเสียหายมันจะเกิดขึ้นที่ปปชเองไม่ใช่เกิดขึ้นที่ผมบอกว่าปปชจะจะเป็นมีดกรรหรือจะเป็นด้ามขวาน่ะคือท่านจะสร้างมาตรฐานให้กับกระบวนการ ตรวจสอบการช่วยประเทศไทยอย่างไรเป็นสําคัญนะครับอย่าถือเรื่ององคอ์กรของท่านเป็นเรื่องเล้อเล่นนะศรัทธ,ธาประชาชนเนี่ยวันนี้อาจจะเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับว่าถ้าท่านจะวิไิจใช้ในรักษาของการยืมเนี่ยสนชไม่สามารถถอดถอนท่านได้ท่านจะคิดอย่างนั้นได้อยู่แต่อย่าลืมว่าสนชก็อยู่ได้ไม่นานหรอกครับแล้วสำคัญประชาชนยังไงก็ใหญ่กว่าสนชวันหนึ่งประชาชนอาจจะต้องไปแจ้งความในหนึ่งห้าเจ็ดก็ได้แล้วให้สาลดีกาแปนกยคดีอาญาการเมืงองลงพิสูจน์ด้ยดิอย่างในน้อยเรื่องนี้เนี่ยท่านจะต้อง สั่งว่ามีมูลแล้วให้สารดีกาแผนกคดีอาธาคารเป็นผู้ตัดสินค่ะอย่างน,น้อยๆเอกสารทั้งหมดที่ท่านบอกท่านไปสอบมาจากเจ้าของเนี่ยมีโอกาสปเปิดเผยต่อศาลไม่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนก็ได้แต่ต้องมีโอกาสให้ศาลได้ดูที่ว่าสิ่งที่ท่านไปสอบเนี่ยเชื่อถือได้ขนาดไหนเพียงใดโดยเพราะการอ้างบอกว่าคนนี้เอามาจากคนนี้แหละแต่ว่าออมี่หรือเลขรหัสการซื้อสถานที่ซื้อราคาเนี่ย มันจะบ่งบอกได้เลยว่ามันมาจากคนนี้จริงหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่ายี่บสองเรือนเนี่ยที่เขาบอกว่ามาจากแหล่งเดียวกันเนี่ยวันนี้ปปชอเองก็ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าที่มาจริงๆเนี่ยซื้อมาจากที่ไหนแล้วใครเป็นคนซื้อใครเป็นเจ้าของในการพิสูจน์จริงก็บอกออกหนังสือไปสิบสามออกแจ้งมาแสดงมาแค่สามใช่ค่ะแล้วอีกสิบหายไปไหนนั่นะสิการัก็ฟังไม่ได้เพราะแต่จริงๆหน้าที่อย่างนี้นะไม่ใช่หน้าที่ปปชค่ะถ้าพลเอกประวิตย์ต้องการพิสูจน์ว่า คนยืมไปซื้อมาจากไหนท่านพลเอกประวิตยจะต้องมีหน้าที่ในการนําพยานหลักฐานมาให้ปวชเลยใช่ถ้าเจตนาจริงล้วไม่ต้องรอให้ปวชปวชจะไปตามได้ที่ไหนละคนไม่ให้ข้อมูลน่ะจะไม่ต้องใช้เวลาขนาดยืดขนาดไหนคุณถ้ามั่นใจอย่างนั้นก็นไหนๆก็ทายาทผู้ตายก็สนิทชิดเชื้อทั้งครอบครัวอยู่แล้วใช่จะไปะยากอะไรกับครอบครัวนี้ในการที่จะบอกแล้วก็พามา ที่ปปชเลยมันง่ายมากขอเลื่อมมาสี่ครั้งแล้วเนี่ยเลื่อมมาสี่ครั้งแล้วเออมันง่ายมากถ้าถ้าเรื่องเจตนาจะไม่ไปอ่าผมผมชี้ผมชี้ปปชมุมหนึ่งนะอ่าท่านเจ้าของนาฬิกาเสียชีวิตปีหกศูนย์ปีนี้ปีหกหนึ่งครับปีหน้าปีหกสองปีหน้าปีหกสองนะไม่ผิดนะไม่ผิดนะถูกต้องปีหน้าปีหกสามออจะไม่ไช่สามสิบกุาถูกต้องถูกต้อง เพราะนั้นท่านไปดูดีว่าผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะต้องมีการยื่นคำร้องต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายาแน่นอนค่ะท่านไปดูรัพย์มรดกในบัญชีทรัพ์มรดกของผู้ตายในศาลสักนิดหนึ่งถ้าในบัญชีทรัพย์ไม่ได้ระบุสองร้อยเรือนหรือร้อยเรือนอย่างที่อ้าง<อ>หรือว่ายี่สิบเรือนของพลเอกประวิตยอยู่ในบัญชีทรัพ์มรดกเลยเนี่ยอ้อเรื่องใหญ่ผิดสังเกตละเรื่องใหญ่และในมุมของการพิจารณาคดีพิจารณาแบบเอกสาร ทำกล่าวอ้างพูดคนพูดยังไงก็ได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีบัญชีรทรัพย์มระดกมาแสดงให้เห็นเลยเนี่ยท่านจะฟังได้อย่างไรว่าเป็นทรัพย์มระดกของผู้ตายเม,มือม่อไม่ใช่ทรัพยมรดกของผู้ตายท่านจะฟังได้อย่างไรว่านาฬิกาทับยิดย,ยืมมาจากเ<ช>จ้าของมาว่าท่านอดีศรเชื่อว่าเชาผมเชื่อว่างานนี้เป็นนิติกรรมอำพรางอย่างยืมยังย้ำครังที่สามที่สี่นะผมต้องการอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับผมอยากให ปปชนี่มีข้ามเลยคือต้องขึงขังไม่ใช่เรื่องยุติว่าไม่มีมูลตั้งแต่ปปชผมเห็นด้วยกับท่านจำนงว่าเรื่องนี้ต้อง,องเป็นสิ้นสุดอยู่ที่คดีสารดีกาแผนกิจการทางการเมืองอไปอยู่ตรงนั้นว่ายื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเทจหรือเปล่าปกปิดทรัพย์สินรหรือเปล่าให้ไปอยู่กระบวนการน้นนะครับอย่าให้ท่าน มารับแบกรับเลยเพราะอยู่ที่นี่ผมรู้ว่าท่านถูกกระทืบแน่ออใช้คำนี้นะถูกกระทืบแน่จนจนประธานถอนตัวนะผมรู้ว่ามีการแทรกแซงลักษณะอย่างนี้ผมไม่เชื่อเพราะว่าท่านปปชท่านท่านคอสชนี่ท่านแทรกแซงองค์กรอิสระหนึ่งปวดกกตค่ะก้างหือเหรออ่าก้างหือเลยปปชมึงเห็นกกตไหมเล็กน้อยก้างหือหรือเปล่าผู้ว่าการยางอืมเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาความกลัวให้มันเป็นพลัง อย่าให้ยุติที่ปปชถ้ายุติปปชเนี่ยท่านก็อยู่ไม่ได้อ่ะถ้าสาลดีกาไปไหนไปไหนคดีกัเนเ,นเ,นเนนมืองวิธีใช่ไงโอเคสังคมก็ยังพอฟังได้อพอ,พอสมควรเพราะว่าเป็นศาลเาราพราะมีกระบวนทั้งฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยปปชสอบ <c oughs> เรื่องทั้งหมดมีใครไปถามค้านท่านบ้าง ไม่มีถูกไหมล่ะก็คืออยู่ที่ท่านฟังคนเดียวกระบวนการชี้นาไม่ใช่เปิดเผยเป็นลับด้วยถูกจนอำเภอใจว่าจะให้ใครเข้าไม่เข้าไม่ได้แต่ว่าสารไม่ได้นะครับไม่ได้ที่โจทย์จมเลยนะต่างฝ่ายต่างตนะครอบกันอะไรกันมีเคราะมีใช้เร็วๆไปเลยส่งไปที่สารรีบส่งเลยส่งในขณะที่ประวิรมีอำนาจด้่แหละในเวลานี้แหละก็ได้ยินข่าวว่าจะ หมดอำนาจไว้วนี่นะดูดวงแล้วอการยิ้มการให้สัมภาษณ์ขอโทษดิเริ่มมีอารมณ์แล้วนะเริ่มมีอารมณ์เริ่มมีอารมณ์พวกคืออารมณ์ตัวเองมาอยู่เนี่ยผมฝากท่านปวิ์เหมือนกันว่าถ้ามั่นใจอย่างที่ท่านให้ข่าวเมื่อกี้ว่าก็มันเรื่องจริงก็อย่าไปกลัวอะไรกันขึ้นศาลคดีสันดิการแผนกคดีทางการเมืองอย่าไปกลัวเอาประวิสุทธิ์ท่านจะสะอาดด้วยคท่านจะ ฟังได้เลยว่าเออมันจริงท่าสารดิกายกฟ้องท่านได้จะไม่ที่ที่ผมพูดเรื่องจริงนะผมพูดแทนบริวน์ครับฝ่ายที่ปรึกษาบอกให้ผมพูดอย่างนี้เวลาสัมภาษณ์มันเรื่องจริงอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เดิมแต่เดิมก็บอกนาฬิกาแม่ใช่ไหมคะตอนหลังก็บอกนาฬิกาพ่อตอนแรกเป็นแหวนแม่ตอนนี้แก้เป็นแหวนพ่ออาแหวนพ่อเดี๋ยวถึงปู่ไม่ได้ให้แม่เก็บนะคะนี่นาฬิกาเพื่อนคนเดียวครับส่วนการตรวจ serial number หรือมีที่จะต้องซื้อ มาจากที่ไหนเนี่ยยังไม่ไปถึงขั้นนั้นถอยนิดได้ไหมค่ะถ้าจะตรวจว่าได้แหวนของแม่หรือแหวนของพ่อยุคนี้เป็นยุคเทคโนโลยีค่ะตรวจดี a อในแหวนเลยนี่ไงาปปชแนี่จริงเนี่ยจะยังอยู่ไหมครับดีอมันยังอยู่ก็ลองดูมีมังข่าวบอกว่ามันต่ำกว่าสองแสนนะไม่ต้องแจง ไม่จบในระดัติแล้วด้วยคือว่าไม่ต่ำกว่าสองแสนแต่ว่าประเมินราคาบางคนว่าองค์นี่หลายร้านเขาบอกประมาณล้านลข่าวตรงแรกนะเดี๋ยวนี้จากห้าล้านหลุดลงมาต่ำกว่าสองแสนได้ยังไงพีวิสุทํ์ทำไงรู้ไหมทำไงอ่ะลองขายตลาดดูมีคนประมูลเท่าไหร่จะรู้ว่าสองแสนหรือสองล้านหรือสิบล้านไม่ขายไมขายไม่ขายไหมไม่ไม่ไม่มันยังไม่ถึงสองแสนเนี่ยราคาทำไมมันลดลงดีจังนี่ปอปชอก็ตั้งข้อสงสัยให้แกสังคมนะสังคมเขาเข้าใจว่าแหวนเนี่ยที่มัน สองปะกายตโนแสงสอาทิตย์ใช่ไหมมันไม่ต่ำกว่าห้าล้านเดือนนี้ไม่ถึงสองแสนได้ยังไงนี่ข้อสงสัยเพราะนั้นอย่าไปยุติที่ปปชเลยครับส่งไปที่ศาลนะให้เขาไปแก้ตัวที่โน่นแล้ววิธีวัดอีกมุมนะว่าถึงสองแสนหรือไม่น่ะเรื่องเพชรเรื่องแหวนมันกันไม่ยากส่งไปร้านเพชรร้านพลอยที่อยู่เป็นกลางผู้เชี่ยวชาญของศาลก็ได้วิเคราะห์และตีราคาออกมาท่านอย่าพูดเองก็ไมเลยพูดตามที่เขาชี้แจงกะหลัดมันมีอยู่ไม่หรอคุณมีลักษความคิดเขาเคยออกมาแสดงความเห็นบอกว่า เท่าที่ผมดูเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้ากะลัดออแล้วแสงมันดีมากน้ำมันดีแบบแค่ส่องตอนถ่ายรูปแบบโอโ้โหเราอยู่นี่ยังแสบตาเลยส่องส่องปัจจอยู่ที่าาอ,ทอิมพีเรียนยังแสบตาเลยไม่ส่องประธานปปชต้องไม่ไประชุมร่วมเลยเอ,อ่ะโอแสงแรงไม่<ะ>แรงอ่ะนี่นะครับการตรวจสอบภายใต้การปกครองซึ่งไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยจะพิสูจน์ว่าปปชมีอิสระหรือไม่ท่านต้องแสดงตนว่าท่านเป็นองค์กรอิสระจริงๆไม่ได้อยู่ใต้อานัตบัญชาของ ฝ่ายผู้ปกครองพิสูจน์ตัวเองครับ,รบนะคะนี่ก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าจากนี้ไปปปชเององค์กรอิสระมีความเป็นอิสระจริงหรือเปล่าเพราะว่าเหตุผลในเรื่องช่วงเวลาที่ผ่านมาองค์กรอิสระก็เคยถูกปลดไปแล้วดังนั้นวันนี้ต้องทําให้ประชาชนหายความเครื่อบแคลงใส่รีบส่งฟ้องซะนะคะวันนี้ขอบพระคุณรอสา,า,าจรจ์พิเศษดรดิสสันเพียงเกตและดรจำนงชัยมงคลที่มาแสดงความเห็นทางการเมืองวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ นะหมดเวลานะคะกับรายการตรงไปตรงมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ